อ่ะเมื่อกี้ผมอัดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าลืมกดบันทึกนะและก็ลืมเปิดใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นเรามาเอาง่ายๆเลยนะครับวันนี้ดูในส่วนของทองคำเนี่ยเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าเจ้าแท่งก่อนหน้าเนี่ยแท่งนี้นะมันยังไม่สามารถที่จะปิดเหนือแนวต้านทั้งบนนี้ได้เพราะ,ะนั้นตรงนี้ผมว่าถ้าราคาจะวิ่งวันนี้นะอาจจะมีโอกาสแค่ ขึ้นมาเติมเต็มไส้เดี๋ยวไปวิ่งทีนึงอาจจะรอข่าวของวันศุกร์เป็นนันฟาร์มก็ได้เนาะเพราะนั่นนี่คือภาพที่ผมวิเคราะห์ไวต้ตอนแรกนะครับก็ใช้ภาพเดิมไม่เลยนะพอดีเมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับว่าผมอัดเวลาแต่ลืมนะครับลืมกดอัดแล้วก็ลืมเปิดใหม่ด้วยเพราะนั้นนี่คือภาพที่เราจะเด่นกันภาพนี้รอให้ราคาขึ้นมาเติมเต็มไส้เทียนข้างบนของทาร์เฟมเดย์ก่อนแต่ถ้าเกิดมันปิดเป็นแนวต้านเราสามารถเซลลยงมาได้ถ้าเกิดปิดต่ำกว่าเซลนั้นด้วยก็สามารถเซลลงมาได้เหมือนกันนะครับ ของจีง่ายๆสันส้นๆเลยคือภาพนี้นะรอราคาปิดโซนนี้หรือจะเล่นวิกฟิลข้างล่างก็ได้นะครับตามไทม์เฟรมเดย์ก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือลงนะครับเพราะฉะนั้นเราเล่นตามภาพนี้เลยเดี๋ยวเจอกันในสดเย็นนี้ครับสวัสดีครับ